ทิศทางของคณะในอนาคตนะคะอยากจะเห็นคณะมีบทบาทในการที่เตรียมคนสำหรับเป็นผู้นำของสังคมนะฮะแล้วก็เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพยังคิดว่าในยุคนี้เนี่ยการเป็นผู้นำจะต้องมีทักษะหลายด้านนะฮะหลายด้านมากกว่าหลักวิชาอย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วควรจะต้องมีความสามารถที่จะนำหลักวิชาไปประยุกต์ใช้แต่ไม่ใช่ประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทยเพราะเราไม่ได้อยู่ตามลำพังแล้วนะฮะอยากให้ผู้นำในภาครัฐเนี่ยมีความสามารถที่จะไปร่วมกำหนดกติกาต่างๆในเวทีสากลนะฮะเรียนคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ประเทศไทยเราอาจจะอ่อนไปนิดนึงในอดีตนะฮะไม่ว่ากติกาอะไรทั้งนั้นในเรื่องต่างๆทางสากลนี่คนอื่นก็กำหนดมาให้เราแล้วเราต้องทำตามเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่นะฮะในต่อไปเนี่ยจะต้องมีความสามารถพอที่จะไปร่วมเจรจาต่อรองและกำหนดกติกานะฮะในเวทีสากลในเรื่องราวต่างๆที่กระทบต่อประชาคมโลกนะคะอันนี้ก็คือก็สิ่งที่อยากเห็นทีนี้นักศึกษาเราก็จะต้องเก่งหลายด้านนะฮะไม่ใช่มองแต่เฉพาะปัญหาในประเทศนะฮะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้าใจกติการ่วมในต่างประเทศต่างๆและสำคัญคือภาษาอังกฤษต้องดีคิดว่าคณะรัฐศาสตร์ได้ทำคุณูปการให้สังคมเยอะเหลือเกินนะฮะไม่ว่าเราไปที่ไหนไปพบใครอบรมในเวทีไหนหรือไปพูดที่ไหนจะพบนักศึกษาเก่าเราเยอะมากที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆแล้วนะฮะก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยคงความเป็นนิด้าที่เราสอนให้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมในทางที่ดีนะฮะเรายึดหลักคุณธรรมจริยธรรมที่เราพยายามให้นักศึกษามีส่วนนี้ไปกับตลอดชีวิตคือว่าเก่งแหละแต่ต้องดีนะฮะแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวถ้าขอให้คณะประสบความสำเร็จนะฮะในการสร้างคนประเภททันใหม่ที่สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นคนที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมไทยค่ะ